กายครับอาจารย์ครับจากรอยสักของเสียแป้งหนาโหนดฮะจากที่ดูฮะเบื้องต้นยันแต่ละตัวนี่คือเป็นยันอะไรครับพอรู้ไหมฮะน่าจะออกไปทางเรื่องทางคงกระพันแคล้วคลาดอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ยันแปดทิศอยู่ข้างล่างลักษณะนะเพราะว่าอักขระอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่มองจากที่เขาสักมาเนี่ยมีคงกระพันแคล้วคลาดกำบังกายอะไรประมาณนี้นะทางศาสตร์ที่เขาสักมาก็เป็นสายคงกระพันใช่ไหมครับใช่ครับแล้วการที่สักหมึกแดงนี่มีความเกี่ยวพันยังไงไหมครับมันถ้าเป็นโบราณเขาจะเชื่อว่าสีแดงมันจะแรงกว่าอะไรประมาณเนี้ยครับอักขระขอมโบราณตามเขมรหรือว่าตามผนังกำแพงสีแดงจะเป็นออกทางฤทธิ์ทางอะไรเงี้ยแต่จริงๆสมัยนี้เขาอาจจะชอบแบบความสวยความอะไรเงี้ยแล้วแต่แล้วสาเหตุที่คิดว่าเสียแป้งที่โดนจับนี่คิดว่าน่าจะหมดบุญหมดกรรมเขาอะครับครับครูบาอาจารย์เขาอาจจะช่วยเต็มที่เท่าที่ช่วยได้แต่เขาก็ต้องมีศีลนะครับของพวกนี้ถ้าไม่มีศีลมันก็หมดเวรหมดกรรมก็ตามนั้นครับอ๋อก็แสดงว่าเขาคงครูบาอาจารย์เขาช่วยได้เท่านี้ใช่ไหมใช่ครับเขาว่าข้อห้ามแต่ละที่เขาก็มีบอกอยู่แล้วว่าห้ามทำผิดกฎแต่ละที่แต่ละสำนักศักดิ์ใช่จะมีไม่หมดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube X และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ